ทนายความพร้อมญาติแตงโมพบกมธ.วุฒิสภาขอคำปรึกษาคดีหวังชันสูตรศพรอบ2ด้านแพทย์หญิงคุณหมอพรทิพย์ยันไม่มีอำนาจผ่าศพเว้นได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาจ่อเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจงกมธ.เมื่อเวลา 15:30 นวันที่7มีนาคมที่รัฐสภานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาของแตงโมนิดาหรือนางสาวภัทริดาพัชรวีรพงศ์พร้อมด้วยนางสาวพานุชดาญาติของแตงโมเดินทางเข้าพบนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ในฐานะกมธ.และอดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมด้วยโดยนายกฤษณะกล่าวว่าสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของแตงโมยังมีประเด็นที่น่าสงสัยจึงมาขอคำปรึกษาจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เรื่องของการพิสูจน์หลักฐานต่างๆรวมถึงการขอคำแนะนำการขอชันสูตรศพรอบ2ซึ่งวันนี้เป็นการปรึกษาเบื้องต้นและในวันที่8มีนาคมจะมีการยื่นเอกสารที่ถูกต้องต่อกมธ.อีกครั้งโดยจะกลับไปปรึกษากับนางพนิดาในประเด็นต่างๆก่อนขณะที่นายสมชายกล่าวว่าเบื้องต้นเป็นการหารือระหว่างทนายญาติและคณะกรรมาธิการโดยทนายได้ต่อสายให้ตนพูดคุยกับนางพนิดาเพื่อยืนยันว่าเป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งจริงส่วนรายละเอียดการหารือยังไม่สามารถบอกได้แต่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติบทบาทหน้าที่ของกมธ.ได้ให้ข้อแนะนำเรื่องการตรวจสอบต่างๆที่จะต้องถูกต้องและไม่เป็นปัญหาในอนาคตรวมถึงการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อไปด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าได้ให้คำแนะนำทนายและญาติไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตนจะได้ช่วยเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และช่วยเชื่อมต่อเรื่องข้อมูลให้ซึ่งเชื่อว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้และในฐานะที่ตนเป็นกมธ.ได้อธิบายคร่าวๆว่าอะไรที่เขาควรจะติดตามเพื่อประโยชน์ความจริงแห่งคดีโดยหลังจากนี้จะค่อยสรุปว่าจะชันสูตรหรือไม่ชันสูตรรอบ2อย่างไรสำคัญที่สุดทุกคนทราบดีว่าการดำเนินการทุกอย่างเพื่อแตงโมจึงไม่อยากให้แบ่งฝ่ายกันเยอะแต่อยากให้ร่วมกันทำงานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวด้วยว่าเรื่องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผ่าชันสูตรศพนั้นตนไม่มีอำนาจซึ่งสว.ไม่สามารถไปเกี่ยวข้องได้แต่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหากเชิญไปเป็นที่ปรึกษาทั้งนี้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ญาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตายทั้งหมดจากการชันสูตรทั้งที่เป็นสิทธิ์ที่พึงจะทราบหากได้ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทุกอย่างก็จะจบไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การผ่าชันสูตรครั้งที่2